สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพี่น้องยายสิพามากินนกกระทาหันหมักพริกไทยดำซื้อมาจากงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้อง3ตัวนะคะเขาหมักพริกไทยมาหันเลยหันคือไก่เลยนะคะพี่น้องหันรุนจุนรุนจุนหันรุนจุนรุนจุนนะคะมายายสิพามาซิมนะคะแล้วก็เขาก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยพี่น้องน้ำจิ้มแบบที่ป่นนะคะมายายสิพามาซิมมาโอ้ยคือไก่เนาะคือไก่หันเลยพี่น้องก็ใส่เหล็กหมุนรุนจุนรุนจุนรุนจุนเลยนะคะมาน่ากินบ่น่ากินบ่มาเนี่ยกินขาเขาเบิ่งนี่นกกระทาพนาวาซีมเขาแน่แสบบ่มาแสบบ่แสบสิได้เว้าถึงนะพี่น้องเนาะไว้ไผตัวใดเนาะเฮาเนาะมาหวานคือรสชาติแนวนี้ถ้าบอกถึงยายนะคะรายละเอียดนะคะคือไม่นัวไม่นัวไม่เป็นไรเราเติมได้จิ้มแจ่วแจ่วก็ออกหวานไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะใส่มะนาวใส่น้ำปลาอีกนิดนึงพอดีนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าเนื้อไก่ยังไม่นัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะกินนัวก็ได้พี่น้องเขาจะเป็นรสกลางๆไปเนาะเขาก็กินตามรสเขานี่แหละแต่เขาบอกมาเขากินแก้วเพิ่มรสชาติด้วยกันเติมแก้วลงไปให้มันเข้มข้นนะคะเนี่ยเนื้อนกกระทาด้วยนี่พี่น้องโอ้โหดูสิคะดูสิคะน่ากินด้วยพี่น้องผู้ใดมักนัวก็โอเคนะคะกินน้ำส้มตำได้พี่น้องตำตัวตำแตงตำหูแซ่บขึ้นกันเนาะแซ่บน้องแซ่บโยแซ่บเขาโยกินนี่เขาแน่เนี่ยทุกอย่างปรุงได้นะคะเขาทำเป็นรสกลางๆไว้เนาะมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มอ่ะจิ้มเข้าเรื่องเข้าดูที่ความทัดกับมีด้วยค่ะทัดอุดตัวประกาศตัวแกงตัวแกงไปอยู่ของเรามาพี่น้องนะคะมาคุยกันกินกระปักงงอ่ะใจเลือกเป็นอย่างนี้ก็คนเหนียวมาขันมามาชิมมาชิมมาชิมแถวนี้คนหน่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนกกระทาหันหมักพริกไทยดำ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 ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ